วันนี้นะคะคนจะพูดถึงเรื่องทำยังไงคุณจะสร้างภูมิคุ้มกันที่ต้านมะเร็งได้อย่างฟรีคุณไม่ต้องเสียเงินเลยและเป็นภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งที่ต้านมะเร็งเป็นสารต้านมะเร็งได้อย่างดีมากๆเลยค่ะเอามาจากไหนความรู้นี้นะคะมาจากหนังสือเล่มนี้เห็นไหมมาจากเล่มนี้นะคะ Radical Remission เขาพูดไปเลยค่ะว่าการบำบัดมะเร็งคนที่หายจากมะเร็งแล้วที่เป็นประมาณพันกว่าคนตอนที่ดร.เคลลี่เทอร์เนอร์เนี่ยเขาไปสัมภาษณ์ดร.เคลลี่เทอร์เนอร์สัมภาษณ์คนประมาณ 1,500 กว่าคน10ใช้เวลานะคะนั่นมันก็หลายปีแล้วนะต้องบอกว่าเป็น10ปีที่เขาเก็บข้อมูลแล้วตอนนี้มีมากกว่านั้นคนที่อยู่ในโปรเจกต์มีเป็นแสนแล้วเขาสรุปมาให้ฟังว่ามีอยู่หลัก9ข้อที่จะบำบัดมะเร็งแล้วที่คนที่หายนี่คือคนที่หายนะคะโค้ชพูดเสมอเลยว่าถ้าคุณอยากหายจากมะเร็งคุณต้องไปดูคนที่เขาหายแล้วนี่ค่ะคนที่เขาหายแล้วดร.เคลลี่เทอร์เนอร์จบจากฮาร์วาร์ดแล้วทำงานวิจัยทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาว่าคนที่หายแล้วก็ทำยังไงกันส่วนใหญ่เลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของจิตใจแล้วก็อารมณ์ทั้งนั้นเลยในนี้นะคะก็จะมีสรุปอยู่9ข้อแล้วมีหนังสือเล่มใหม่ของดร.เทอร์เนอร์ออกมาแล้วมีอยู่10ข้อเพิ่มอีก1ข้อก็คือการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะโค้ชจะหยิบ1ในข้อนี้1ใน9ข้อนี้มาบอกให้พวกคุณฟังว่าคุณสามารถสร้างสารภูมิคุ้มกันสารต้านมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันต้านมะเร็งได้ยังไงโดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินและเป็นสิ่งสำคัญอันดับ1เลยค่ะหลายคนขาดสิ่งนี้หลายคนนะคะบำบัดมะเร็งไม่หายเพราะอะไรสิ่งนี้แหละค่ะที่โค้ชคิดว่าหลายๆคนยังขาดกันแล้วคนที่ทำได้สำเร็จจากในกรุ๊ปคลาสเรียนของโค้ชหรือว่าจากกรุ๊ปโค้ชชิ่งมาเนี่ยเขามีสิ่งนี้กันเขาถึงหายจากมะเร็งได้เริ่มต้นที่ว่าดร.เคลลี่เนี่ยไปสัมภาษณ์คนประมาณ 1,500 คนที่เขาหายจากมะเร็งเคสที่หมอบอกว่ายาเคมีก็ให้มาหมดแล้วฉายแสงทำอะไรมาหมดแล้วแล้วไม่หายทำยังไงดีแล้วเคสบางคนนะคะที่เขาไม่รับยาเคมีแล้วเขาหายได้หมอดร.เทอร์เนอร์เนี่ยทำงานวิจัยอยู่กับที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อเมริกาเรียนจบจาก Harvard University แล้วเขาสงสัยว่าคนพวกเนี้ยเขาหายกันแล้วทำไมหมอไม่เคยไปถามเลยว่าเขาหายได้ยังไงพอไม่มีหมอถามนี่แหละค่ะดร.เทอร์เนอร์ก็เลยมาทำงานวิจัยสอบถามคนเหล่านี้ว่าเขาทำยังไงถึงหายได้มีหลักอยู่ในหนังสือนี้นะคะ9ข้อโค้ชบอกแล้วนะคะว่าหนังสือเล่มใหม่เพิ่มมาอีก1ข้อคือเรื่องการออกกำลังกายทีนี้ใน1ใน9ข้อนี้ก็คือ increasing positive emotions คือการสร้างอารมณ์บวกนี่ค่ะคืออารมณ์บวกตรงนี้นะแล้วเราจะสร้างยังไงมันหมายความว่ายังไงหลายคนที่เป็นมะเร็งขาดตรงนี้โค้ชจะเน้นตรงนี้เลยนะคะก่อนที่คุณจะไปคิดว่าโค้ชคะจะกินอะไรดีคะอะไรจะเพิ่มโปรตีนได้อะไรจะลดอะไรได้อะไรจะเอาเอนไซม์มาจากไหนตรงนั้นนะคะโค้ชอยากให้คุณนึกถึงตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันสำคัญมากเวลาที่คุณทานอาหารนะคะถ้าคุณมีอารมณ์เครียดมีอารมณ์เสียใจมีอารมณ์เศร้ามีอารมณ์กลัวอยู่อาหารไม่สามารถเติมเต็มความรู้สึกความรักให้คุณได้ค่ะต่อให้คุณกินอาหารที่ดีที่สุดในโลกนี้แต่คุณไม่สามารถกำจัดหลุมดำในใจแผลในใจที่บั่นทอนของคุณได้คุณไม่สามารถเยียวยาจากมะเร็งได้เลยค่ะวันนี้โค้ชขอบอกเคล็ดลับตรงนี้ทุกคนเลยนะโค้ชอยากให้ทุกคนหายค่ะโค้ชนาธารีเป็นหนึ่งในนั้นที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนหายมาก็มากกว่า10ปีแล้วสิ่งหนึ่งที่โค้ชทำได้นะคะคือไม่กลัวมะเร็งทำยังไงที่คุณจะเลิกกลัวมะเร็งวันนี้โค้ชมาบอกสเต็ปเคล็ดลับไม่ยากเลยค่ะหลายคนไม่รู้เริ่มต้นที่ว่าอารมณ์บวกคืออะไรคือความสุขข้อที่หนึ่งข้อที่2คือความสนุกข้อที่3คือความรักแล้วเดี๋ยวแบ่งแยกนะแบ่งแยกให้เอ๊ะ
ความสนุกกับความสุขมันไม่เหมือนกันเหรอคะโค้ชไม่เหมือนนะคะความสนุกบางทีคุณสนุกอะอย่างเช่นคุณไปดูหนังฟังเพลงเนี่ยคุณสนุกใช่ไหมคุณไปเต้นคุณสนุกบางทีคุณสิ่งที่คุณทำอยู่สนุกแต่ไม่ได้เกิดความสุขจริงไหมบางคนมีความสุขคือเห็นแล้วแบบยิ้มยิ้มมีความสุขกับสิ่งนั้นแต่คุณไม่สนุกกับเขาด้วยอ่ะมันต่างกันนะคะสองอย่างนี้ต่างกันแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์กันสัมพันธ์ยังไงส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่คุณที่ทำสนุกนะทำแล้วสนุกความสุขมันจะเกิดตามมามีใครทำอะไรสนุกแล้วร้องไห้ไหมคะมีใครที่ทำอะไรแล้วสนุกสนานแล้วปรากฏว่ามานั่งเศร้าในสิ่งที่กำลังทำให้เกิดความสนุกอยู่มีไหมคะน้อยมากเลยวันนี้นะคะโค้ชขอเน้นเรื่องความรักนะความรักตรงนี้มี3ประเภท3ประเภทความรักประเภทที่1คือความรักที่เกิดจากเราสร้างเองหมายความว่ายังไงความรักตรงนี้แบ่งออกได้เป็น3แบบความรักแบบที่1ก็คือแบบเป็นผู้ให้แบบที่2นี่คือถูกรักผู้ให้ในที่นี้หมายความว่ายังไงคุณรักตัวเองคือคุณให้เหมือนกันนะคุณจะต้องรักตัวเองก่อนค่ะความรักในที่นี้รักตัวเองรักชีวิตตัวเองรักพ่อรักแม่รักน้องรักเพื่อนรักคู่ครองถือว่าเป็นความรักแบบที่หนึ่งคุณขาดตรงไหนคุณลองกลับมาดูสิคะว่าคุณรักตัวเองมากน้อยแค่ไหนหรือว่ารักแต่คนอื่นทำให้แต่ผู้อื่นทำให้ลูกทำให้สามีทำให้ภรรยาแล้วลืมดูแลตัวเองหรือมัวแต่สนใจรักแต่เพื่อนฝูงแล้วก็ลืมดูแลตัวเองไปแบบที่สองเนี่ยนะคะคือเป็นคนที่ถูกรักถูกรักในที่นี้บางทีนะคะเรามีแต่ให้เรารักคนอื่นโดยที่ไม่หวังตอบแทนแต่เราไม่ได้โดนตอบรับกลับมารักเขาฝ่ายเดียวแล้วไม่ได้รักตอบไม่ว่าจะเป็นคู่ครองเป็นแฟนเป็นพ่อเป็นแม่บางทีเรามีความรู้สึกว่าแม่รักเราไม่พอพ่อรักเราไม่พอพี่น้องรักเราไม่พอทำไมแม่รักพี่คนนั้นมากกว่ารักน้องคนนั้นมากกว่าทำไมเพื่อนคนนั้นรักเขามากกว่าเราไม่ได้เป็นที่ถูกรักความรู้สึกตรงนี้นะคะมันบั่นทอนจิตใจของคุณค่ะเขาอยากให้คุณกลับมาดูตรงนี้นะคะซึ่งสำคัญมากนี่คืออาหารใจอาหารใจมันสำคัญมากกว่าอาหารที่คุณกินเข้าไปทางกายค่ะเพราะว่าเดี๋ยวโค้ชอธิบายให้ฟังว่าทำไมเขามีหลักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ให้คุณดูนะคะความรักแบบที่3คือความรักแบบไม่มีเงื่อนไขมันเกี่ยวข้องกับแบบที่1แบบที่2มั้ยไม่ค่ะไม่มีเงื่อนไขความรักแบบที่3นี้คือความรักแบบไม่มีเงื่อนไขคือความรักที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเป็นส่วนใหญ่เป็นความรักที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณลึกๆเลยถ้าใครปฏิบัติธรรมนั่งภาวนาสมาธิไม่ว่าคุณจะอยู่ศาสนาไหนก็ตามนะคะคุณจะมีความรักประเภทนี้มากขึ้นเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเลยจริงๆด้วยความบริสุทธิ์ใจเช่นคุณรักพระเจ้าพระเจ้าของคุณเป็นความรักของพระพุทธเจ้าที่ให้เรามาแล้วเรารักพระพุทธเจ้ารักคุณลองคิดสิคะว่าคุณศรัทธารักพระรูปใดรูปหนึ่งหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามศาสนาทุกศาสนาเลยค่ะเพราะว่าคุณไม่เคยหวังอะไรจากพระเจ้าของคุณเลยใช่ไหมคุณรักแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ไม่เคยคิดว่าพระเจ้าจะลงโทษเราจะให้ความรักเราแบบไหนคุณจะให้อะไรตอบกับพระเจ้ามันเป็นความรักที่บริสุทธิ์เลยค่ะเอานะคะเรื่องนั้นนะคะมันเป็นเรื่องของศาสนาไม่ว่าคุณจะมีศาสนาอะไรก็ตามขอให้คุณยึดมั่นในพระเจ้าของคุณเรื่องนี้ลึกซึ้ง
บางคนนะคะไม่เคยนึกถึงเรื่องพระเจ้าอะไรเลยแต่คุณเชื่อไหมว่าโค้ชอ่านเนี่ยคนที่หายทุกคนที่เขาไปสัมภาษณ์มานะคะเขายึดมั่นในพระเจ้าของเขาทุกคนเลยค่ะแล้วบางคนนะคะเราไม่ได้ถูกสอนให้ยึดถึงแบบยึดมั่นในพระเจ้าอย่างนั้นอะเอาเป็นว่าถ้าคุณไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ได้นะคะที่ตอนนี้ที่คุณคิดได้นะคะให้คุณยึดตรงนั้นนะวันนี้โค้ชจะเน้นข้อนี้ค่ะเน้นการเป็นผู้ให้นะคะ เพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยลงลึกหลายอย่างวันนี้ความรักที่เป็นแบบผู้ให้มันก็จะมีอย่างนี้นะคะเป็นวิทยาศาสตร์ที่เขาพิสูจน์มาให้แล้วว่าความรักแบบผู้ให้เนี่ยมันสร้างสารต้านมะเร็งได้อย่างไรน่าสนใจมากเลยผู้ให้ความรักรักแม่แล้วมันสัมพันธ์กันตรงที่ว่าคุณได้ความรักจากแม่ตอบมากน้อยแค่ไหนบางคนโค้ชเข้าใจว่าบางคนนะคะที่มาหาโค้ชไม่มีแม่โดนแม่ทิ้งคุณสร้างความรักข้อที่1ได้ด้วยตัวเองค่ะนะคะขอให้คุณทำตรงนี้ให้สตรองเป็นคนที่แข็งแกร่งคุณบำบัดมะเร็งได้คนที่ขาดความรักส่วนใหญ่นะคะที่โค้ชสัมผัสมาเลยที่เขาเป็นมะเร็งกันคือขาดความรักค่ะขาดความรักอย่างใดอย่างหนึ่งใน3ข้อนี้โค้ชอยากให้คุณกลับมาดูตัวเองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆคุณจะข้ามสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตคือการบำบัดมะเร็งได้คุณต้องมีความรักค่ะความรักความเชื่อจะเป็นพลังให้คุณเดินไปถึงจุดมุ่งหมายทุกคนที่หายจากมะเร็งได้เขามีสิ่งหนึ่งคือเขาไม่กลัวมะเร็งทำยังไงจะไม่กลัวมะเร็งพอพูดถึงเรื่องแม่แล้วนะคะโค้ชจะเป็นแบบมีอิโมชั่นหน่อยนึงเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับแม่ตลอดเวลาเนี่ยเวลาที่เราคิดถึงนะคะเราก็จะเกิดทั้งความสุขใช่ไหมคะมันเป็นความสุขที่สิ่งที่แม่ทำให้เราหรือสิ่งที่เราเคยทำอะไรกับแม่ขอให้คุณคิดอย่างนึงนะคะว่าโค้ชขอเน้นคนที่ไม่ได้ความรักจากแม่แล้วกันค่ะเพราะว่าคนที่มีความสุขอยู่แล้วเขารู้ว่าเขาจะทำยังไงแต่โค้ชอยากช่วยคนที่ยังเติมเต็มความสุขไม่ได้ตรงที่ว่าวันที่แม่เดินจากเราไปหรือเราไม่มีแม่ดูแลเราขอให้คิดเสมอค่ะว่าแม่ทำด้วยเหตุผลให้เรากลับมองไปดูว่าถ้าเราเป็นแม่ณตอนนั้นแม่เขาทำลงไปเพราะอะไรทุกอย่างคนหนึ่งคนทำอะไรขึ้นมามีเหตุผลเสมอขอให้นึกนะคะว่าสิ่งที่แม่ทำไปแม่อาจจะผิดพลาดตอนนั้นอาจจะไม่ได้สนใจเราอาจจะไม่ได้ดูแลเราด้วยเหตุผลต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองฐานะการเงินหรือเรื่องคู่ครองหรือเรื่องอะไรเรื่องการงานต่างๆขอให้คุณคิดนะคะว่าตอนนั้นเราเป็นเด็กเราอาจจะไม่เข้าใจแม่เราก็ได้ณตอนนี้ถ้าคุณยังมีความรู้สึกโกรธแม่เกลียดแม่ขอให้คุณให้อภัยค่ะการให้อภัยจะทำให้คุณปล่อยวางได้ทุกเรื่องเลยและความสุขจะกลับมาหาคุณนะคะวันนี้โค้ชเอาวิทยาศาสตร์ที่ดร.เทิร์นเนอร์ไปทำงานวิจัยและตรวจสอบแล้วมาให้คุณฟังว่าเมื่อไหร่ที่คุณมีความรู้สึกแบบนี้2 อย่างนี้สมองของคุณนี่การทำงานของสมองนะคะการทำงานของสมองอันนี้นะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fight or flight อารมณ์นี้นะคะเวลาที่คุณมีหมายความว่ายังไงเป็นอารมณ์ที่ว่าพอฉันเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเฮ้ยฉันจะสู้หรือฉันจะถอยฉันจะวิ่งหนีมันไหมเป็นอารมณ์แบบว่าเดี๋ยวสู้เดี๋ยวกลัวกับการเยียวยาเวลาที่คุณมีความรู้สึกกลัวรู้สึกหวั่นไหวรู้สึกแบบว่าเหมือนวิ่งหนีมะเร็งร่างกายจะไม่เยียวยา
นี่คือการทำงานของเซลล์ลงลึกระดับวิทยาศาสตร์นะคะเซลล์ไม่สามารถเยียวยาได้ในเวลาที่คุณมีความรู้สึกกังวลกลัวมันทำงานพร้อมกัน2 อย่างไม่ได้ค่ะคุณจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งณตอนนั้นคุณจะต้องมีอารมณ์ที่ทำให้เกิดการเยียวยาได้เข้าใจไหมคะตรงนี้นี่คือการทำงานของสมองสั่งออกมาอย่างนี้ค่ะมันไม่สามารถทำงานพร้อมกันได้2 อย่างในเวลาเดียวกันแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีอารมณ์แบบนี้บ่อยๆเฮ้ยกลัวเฮ้ยกังวลเฮ้ยฉันจะหายไหมเฮ้ยฉันจะต้องสู้กับมันถ้าคุณเป็นอย่างนี้บ่อยๆนะคะร่างกายจะผลิตเขาเรียกว่าแบดฮอร์โมนออกมาเป็นฮอร์โมนที่ไม่ดีแล้วมันจะผลิตเนี่ยฮอร์โมนตรงนี้นะคะมันจะมีผลส่งให้ที่เซลล์ของเราเซลล์ของเราจะไปผลิตสารต่างๆนานาเป็นฮอร์โมนที่ไม่ดีสารพัดเลยค่ะฮอร์โมนคอร์ติซอลนะคะคอร์ติซอลตัวนี้แล้วถ้าคุณมีอารมณ์ที่ทำให้คุณ เกิดการเยียวยาได้มีอะไรบ้างลองคิดดูสิคะว่าวันหนึ่งคุณทำอย่างนี้ตลอดเวลาเลยจะเกิดอะไรขึ้นมันจะผลิตสารตัวหนึ่งขึ้นมาไม่ใช่ตัวหนึ่งค่ะเยอะมากเยอะมากเลยค่ะที่เรียกว่า good hormones แล้วมันจะส่งไปให้เซลล์ของเราแล้วเซลล์ของเรานะคะมันมีพลังงานไฟฟ้า 1.4 โวลต์คุณลองคิดดูสิคะว่าในเซลล์แต่ละเซลล์มีแค่ 1.4 โวลต์ซึ่งเล็กมากแต่ว่าร่างกายของเราเต็มไปด้วยเซลล์50 billion cells ไม่ใช่ billion trillion เขาเรียกว่าอะไร50ล้านล้านล้านเยอะมากแล้วเซลล์เหล่านี้มันสื่อสารกันค่ะพอคุณมีอารมณ์แบบที่เยียวยาได้มันจะไปผลิต good hormones คือฮอร์โมนที่ดีแล้วก็ส่งไปที่เซลล์พอส่งไปที่เซลล์เสร็จมันจะทำอย่างนี้ค่ะมันจะผลิตสารฮอร์โมนที่ดีเช่นอะไรบ้างถึงตอนนี้แล้วนะคะเช่นอะไรบ้างฮอร์โมนที่ดีนี่ค่ะเซโรโทนินฮอร์โมนที่ดีรีแล็กซินฮอร์โมนออกซิโทอินโดพามีนอันนี้เราได้ยินกันบ่อยๆแล้วตัวที่เราได้ยินบ่อยๆกันมากที่สุดคือเอนโดฟินส์นี่คือหลักวิทยาศาสตร์การทำงานของสมองเราแล้วลองคิดดูนะคะว่าแต่ละวันคุณผลิตฮอร์โมนแบบที่ไม่ดีหรือแบบที่ดีๆนี่คือสิ่งที่เราอยากจะได้และฮอร์โมนเหล่านี้นะคะมันไปสร้างอะไรบ้างมันไปสร้างอย่างนี้ค่ะเมื่อร่างกายผลิตฮอร์โมนเหล่านี้จะเกิดสารอะไรขึ้นมามันทำอะไรกับร่างกายเราได้บ้าง 1. มันไปลดความดันคุณไม่ต้องกินยาเลยแค่ทำตัวเองให้มีความสุขแล้วก็ผลิตฮอร์โมนพวกนี้ให้ได้บางทีคนที่ผลิตไม่ได้เขาทำไงรู้ไหมหมอให้อะไรหมอให้ฮอร์โมนพวกนี้แล้วคุณก็จ่ายยาให้หมอจ่ายค่าฮอร์โมนให้หมอเพราะว่าร่างกายผลิตเองไม่ได้ถ้าคุณทำเองไม่ได้คุณอาจจะไปซื้อฮอร์โมนพวกนี้มากินใช่ไหมบางอย่างมันไม่มีขายนะคะคุณต้องสร้างเองอะลดความดันเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดลองคิดดูสิคะว่าเวลาที่คุณลองนึกดูตอนที่คุณไปจีบกับแฟนใหม่ๆแล้วแบบเลือดขึ้นหน้าแบบโหเลือดฝาดสีชมพูแบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบความสุขขึ้นปี๊ดขึ้นหน้าคุณลองนึกดูสิคะว่าเวลาคุณจีบกันใหม่ๆล่ะโลกมันสดใสอะไรก็แบบดูสวยงามไปหมดเลยทำไมอ่ะเพราะว่าฮอร์โมนพวกนี้มันหลั่งออกมาเต็มทั้งนั้นเลยมันทำให้การหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นหน้าของคุณก็จะเป็นสีชมพูดูเปล่งปลั่งใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะนอกจากนั้นมันก็ทำให้หายใจได้ลึกขึ้นพอหายใจได้ลึกขึ้นคุณก็จะได้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นเวลาที่ออกซิเจนมีมากขึ้นมะเร็งไม่ชอบมะเร็งไม่ได้ใช้ออกซิเจนหายใจ
เมื่อไหร่ที่มีออกซิเจนมากมะเร็งจะอยู่ไม่ได้อย่าลืมนะคะถ้าใครยังไม่เคยดูที่โค้ชพูดมาก่อนหน้านี้สาเหตุการเป็นมะเร็งตามหลักวิทยาศาสตร์ดร.ออโต วอลบอร์กคนที่ได้รางวัลโนเบิลไพรส์บอกเลยนะคะว่าการเป็นมะเร็งเซลล์มะเร็งคือเซลล์ที่ไม่ได้ใช้ออกซิเจนมันเติบโตโดยไม่ใช่ออกซิเจนเพราะฉะนั้นจะให้มะเร็งหายคุณเติมออกซิเจนบางคนก็ไปรับโอโซนขึ้นมาใช่ไหมรับโอโซนทั้งแบบเป็นโดมเป็นกระโจมเข้าไปอบโอโซนหรือจะเป็นแบบฉีดโอโซนเข้าไปแต่คุณสามารถทำได้ที่บ้านด้วยการนั่งสมาธิฝึกลมปราณแล้วก็ทำให้เลือดสูบฉีดขึ้นด้วยมีการที่มีความสุขเนี่ยคุณก็จะได้ออกซิเจนขึ้นแล้วค่ะต่อไปฮอร์โมนเหล่านี้ก็จะสามารถช่วยให้คุณย่อยอาหารได้ดีขึ้นเมื่อคุณย่อยอาหารได้ดีขึ้นสารอาหารจะดูดซึมได้ดีขึ้นเวลาที่คุณมานั่งเศร้าเครียดกังวลแล้วคุณทานวิตามินลงไปฮอร์โมนไม่ดีจะหลั่งออกมาทำให้สารอาหารดูดซึมไม่ได้ถ้าใครยังไม่ทราบนะคะเวลาที่คุณเครียดและคุณกินไปด้วยมันจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาร่างกายจะหยุดย่อยอาหารมันจะไปกำจัดฮอร์โมนคอร์ติซอลก่อนเพราะฉะนั้นอาหารที่คุณกินเข้าไปมันก็จะไปนั่งอยู่ในลำไส้ของคุณเหม็นเน่าแล้วก็ย่อยไม่ได้อืดขึ้นมาเกิดเป็นแก๊สเป็นโรคกรดไหลย้อนถ้าคุณเป็นเยอะๆถ้าคุณทำอย่างนั้นบ่อยๆเห็นไหมคะความเครียดมีผลมากน้อยแค่ไหนต่อไปฮอร์โมนต่างๆเหล่านี้สามารถเพิ่มเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงได้ด้วยหลายคนบอกว่าเม็ดเลือดต่ำทำยังไงคะยิ่งต่ำยิ่งเครียดคุณจะต้องทำกลับกันค่ะบางคนบอกว่าทำได้ยากมากเดี๋ยววันนี้โค้ชให้เทคนิคว่าต้องทำยังไงนะคะนอกจากนั้นสามารถเพิ่ม NK cell ได้นี่คืองานวิจัยเลยนะคะโค้ชไม่ได้เอามาบอกเองนะคะดร.เทอร์เนอร์ไปวิจัยมาจากคนที่หายแล้วแล้วก็มีเครื่องตรวจมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเลยว่าเขาวิจัยกันยังไงเขาตรวจกันยังไงเขาไปทำการทดลองระหว่างคน2กลุ่มนะคะจากคนที่เป็นมะเร็งแล้วมันสามารถกำจัดการติดเชื้อได้ด้วยที่สำคัญเซลล์ดีๆเหล่านี้นะคะฮอร์โมนพวกนี้เกิดขึ้นมามันไปสร้างเซลล์ดีๆมันไปสแกนหาเซลล์มะเร็งแล้วมันก็จะไปกำจัดเซลล์มะเร็งให้เซลล์มะเร็งเกิดการอะโพปโตซิสฆ่าตัวตายเองด้วยการทำงานหลายๆอย่างร่วมกันนั่นคือทำไมเราจะต้องรีบสร้างพวกฮอร์โมนพวกนี้ใช่ไหมคะงั้นแล้วเราอยากรู้ไหมว่าเราจะสร้างยังไงได้บ้าง